พอ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้านเยลลี่ปีโป้เจนไหนยังไงก็ปีโป้ปีโป้อร่อยได้หลากอารมณ์เมลเรสก้ารองพื้นสูตรน้ำปกปิดติดทน59บาทที่ 7-Eleven เรื่องความปลอดภัยไว้ใจยูโนการ์ดเซอร์วิส17ปีกับทีมงานมืออาชีพการันตีด้วยคุณภาพสวัสดีครับสวัสดีครับผมเงี้ยฮะเฮ้ยน้ำเสียงคุณแบบแข็งขันมากเลยแข็งขันมากเลยเพราะวันนี้วันจันทร์พี่ผมอยากจะหวานเจี๊ยบเอ้ยคุณดูหวานหวานเลยเนี่ยวันจันทร์หวานเจี๊ยบเลยเหรอเปิดมารายการแซ่บทูเดย์แต่ว่าขอโทษวันนี้เราเสิร์ฟทั้งความหวานและความแซ่บฮะโอ้โหไม่ใช่แซ่บเป็นเดียววันนี้แบบว่าได้ความแซ่บแล้วมีความหลอนมาผสมแล้วก็มีความอีด้วยนิดนึงโอ้กราบอภัยก่อนเลยนะฮะครับผู้ชมที่กำลังดูอยู่แล้วกำลังทานข้าวอย่างอร่อยเราจะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกอย่าแยงนิด คือข่าวนี้เป็นข่าวที่ตอนนี้ถือว่าเป็น Talk of the Town มากๆทุกช่องจริงๆเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้กันหมดทุกที่ดีกว่าเราลองพูดถึงคนคนหนึ่งที่เขาตอบตัวมาว่าเขาบอกเขาเป็นพระบิดาของทุกศาสนาคล้ายๆเวลาคุณไปตามริมถนนแล้วคุณเจอเขียนอ่ะครับผมพ่อทุกสถาบันฟิลประมาณเนี้ยตกลงเขาเป็นยังไงฮะนี่นี่ฮะเหตุการณ์นี้นะครับคือเกิดขึ้นเนี่ยคือว่าหมอปลามือปราบสัมภเวสีของเราเนี่ยแหละนะฮะเขาถ่ายทอดผ่านทาง YouTube หมอปลา Family นะฮะเขาบอกว่ามีสาวคนนึงชื่อว่าคุณเจนจิราอายุ53ปีนะฮะเป็นชาวขอนแก่นเนี่ยเขาร้องเรียนมาเขาบอกหมอปลาไปช่วยหน่อยคุณแม่ชื่อว่านางน้อยอายุ80ปีเนี่ยถูกหลานสะใภ้นะฮะชวนไปปฏิบัติธรรมที่อาสมแห่งหนึ่งเมื่อปีก่อนครับผมหลังจากที่เข้าไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าคุณแม่เนี่ยมีพฤติกรรมแปลกประหลาดคล้ายๆถูกล้างสมองหมอปลาเนี่ยฮะก็เลยประสานงานครับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมินะครับครับผมเข้าไปตรวจสอบเลยนี่นี่นี่บุกไปเลยภาพที่เห็นนี่คือตอนรวบตัวมาแล้วครับผมแต่จริงๆรู้สึกว่าช่วงก่อนที่เข้าไปนี่เข้าไปกว่าจะเข้าไปถึงตัวโอ้ยลำบากพระบิดานี่เขามีลูกศิษย์ลูกหาโอ้โหประมาณ30คนแบบว่าคอยกีดกันอยู่ไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าไปขอหมายสารอะไรด้วยสุดท้ายไปถึงนี่ครับสำนักลัทธิของพระบิดาเป็นไงผมต้องอ่านแบบว่าให้มันแบบดูแบบน้ำเสียงดูหน้าแบบจริงจังหน่อยจริงจังนะฮะนะฮะชายคนนี้ฮะเป็นชายสูงวัยนะครับตั้งตนเป็นเจ้าสำนักเขาบอกว่าเขาเป็นพระบิดาของทุกศาสนาโอ้โหนะฮะอยู่ที่อำเภอคลองสานจังหวัดชัยภูมินะครับแล้วก็วิธีการสอนเขาคืออะไรรู้ไหมคุณยังไงพี่ได้เวลาขอโทษคุณผู้ชมแล้วขอโทษก่อนแล้วกันนะฮะเขาสอนให้ลูกศิษย์ของเขาดื่มปัสสาวะกินเสมหะทานอุจจาระแล้วก็คราบไข่นะฮะของตัวเขาเพื่อเป็นการรักษาโรคโอ้เขาบอกว่ารวมถึงเนี่ยตอนนี้คุณดูกำลังถูโชว์อยู่เนี่ยรวมถึงโรคที่ทุกคนกำลังหวาดกลัวอยู่นะตอนนี้โควิด-19 ด้วยนะฮะเขาบอกว่าถ้าอยู่ใกล้รักษาได้หมดไม่ต้องใส่หน้ากากไม่เขาบอกอยู่ใกล้เขาไม่ต้องใส่หน้ากากแล้วโควิดเข้ามาไม่ได้แล้วผมชอบมากพระบิดานี่จริงๆเขามีชื่อนะพี่เออมีดิชื่อว่านายโจเซฟนี่ไงเป็นไงฝรั่งไปอีกเออแต่ผมชอบจังหวะเมื่อกี้จังหวะที่ถูมือคุณผู้ชมไม่ใช่เป็นการฟีดไถ IG ดูนะนั่นคือไถขี้ไข่ให้ดูให้ชิมนี่ก็คืออะไรนะอันนี้เหมือนเป็นหนึ่งในพิธีกรรมของสะของคณะนี้อันนี้คือบ่อฉี่นะฮะบ่อปัสสาวะประธานโทษกินให้ดูเลยเหรอคือสาวกก็ก้มลงไปรับประทานให้ไม่เอาไม่เอาโอ้ถูหน้าแล้วจะหน้าใสอย่างเงี้ยเหรอแล้วก็รักษาโรคนะฮะพี่อบประทานโทษนะครับช่วงนี้ถ้าหากว่าภาพที่คุณผู้ชมชมเนี่ยทางบ้านอาจจะมีเบลอบ้างครับเพราะทีมงานเราวิ่งหนีไปไหนต่อไหนแล้วนะครับคนดูไม่ไหวคือนอกจากพิธีกรรมสุดแสนประหลาดแล้วที่เชื่อว่าเมื่อสาวกทำตามแล้วไม่ว่าจะกินเสมหะกินเหงื่อกินคราบขี้ใครเนี่ยนะฮะแล้วจะรักษาโรคได้ครับสิ่งที่ช็อกกว่านั้นนะพี่ก๊อฟอะไรอ่ะข้างในนั้นน่ะเจอศพโอ้ย11ศพเลย11ศพนะฮะคุณผู้ชมในนี้นะมีอยู่11ศพนะฮะตอนนี้เนี่ยเขากำลังแบบพยายามหาข้อมูลกันอยู่เพราะว่าตอนแรกมีการยืนยันมาว่ามีอยู่5ศพที่พอจะบอกได้ว่าเสียชีวิตจากอะไรแต่ว่าล่าสุดอีกแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็เหมือนแบบยังยืนยันไม่ได้อีกอ่ะครับผมเหมือนยังยืนยันไม่ได้ทั้ง11ศพเลยอ่ะจาก11ร่างเนี่ยยืนยันการเสียชีวิตได้เพียงแค่5ร่างเท่านั้นคือเขาบอกเขาเอาไว้ทำพิธีอืมโอ้โหแบบโอ้เนี่ยในชุลมุนคุณดูดินี่ในตอนที่เอาตัวออกไปอ่ะดูดิแล้วแบบลูกศิษย์ลูกหาเขามากีดกันหมดเลยอ่ะเหตุผลที่เขาบอกว่าเก็บร่างเอาไว้หรือว่าเก็บศพเอาไว้เนี่ยครับเพราะเขาบอกว่าร่างที่รออยู่เนี่ยกำลังเป็นร่างที่จะรอขึ้นสวรรค์ตรงไหนแล้วมันมีบันไดตรงนั้นหรือไงฮะผมก็ไม่รู้วิธีคิดเขาเหมือนกันฮะมันมีบันไดอยู่ข้างๆอาสมหรือไงเออคือพอถึงแล้วปุ๊บขอเชิญทั้ง11ร่างเดินขึ้นบันไดครับเดี๋ยว
งงอ่ะอันนี้ก็เป็นลัทธิที่ผมใช้คำว่าลัทธิเถื่อนนะอ่ะเออนี่ดีนะว่ามันจุดเริ่มต้นมาจากลูกสาวของคุณป้าคนนั้นที่มาบอกหมอปลาที่เขาเห็นความผิดปกติของคุณแม่เออโอ้โหอะไรจะขนาดนี้อ่ะข่าวนี้ผมคิดว่าน่าจะต้องติดตามต่อนะฮะว่าจริงๆแล้วเรื่องของ11ร่างที่พบเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นตกลงแล้วจะยืนยันการเสียชีวิตได้ยังไงมีที่มาที่ไปหรือเปล่าเสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บหรืออุบัติเหตุอะไรจริงๆไหมครับผมไปนำร่างนี้มาจากไหนเอามาได้ยังไงแล้วพอตอนนี้เนี่ยส่งไปที่ไปให้ถึงมือตำรวจแล้วเนี่ยดูที่ว่าจะมีข้อหาอะไรที่เขาต้องแจ้งความกันไปเออโอ้โหมันต้องมีการจัดการล่ะนายโจเซฟพระบิดาเนี่ยนะฮะลัทธิเถื่อนอ้าวไปอีกเรื่องนึงครับผมเรื่องนี้ก็ชลมุนไม่แพ้กันแต่ว่าเป็นเรื่องของงานแต่งงานฮะปกติสินสอดเนี่ยเราก็ต้องบอกเจ้าสาวก่อนอยู่แล้วเวลาจะไปขอเจ้าสาวแต่งงานเราก็ต้องระบุใช่ไหมฮะว่าเงินสินสอดมันมีจำนวนเท่านี้เท่านั้นพอถึงวันงานไปเราก็ต้องนำไปให้ครบสุดท้ายมีสามัคคีชุมนุมใช่ไหมสามัคคีชุมนุมขาดแค่กองไฟรอบๆเท่านั้นเองชุมนุมเท้าอยู่ในงานแต่งนะมีเฉพาะเท้าที่ลงไปชุมนุมกันนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องวุ่นๆที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องของงานแต่งเนี่ยแหละนะฮะก็คือเจ้าบ่าวเนี่ยเขาก็บอกว่าไปสู่ขอเจ้าสาวนะฮะแล้วก็ตกลงเงินค่าสินสอดกันเรียบร้อยว่าเป็นเงินจำนวน 99,999 บาทบ่งบอกความจริงที่ยิ่งใหญ่บ่งบอกหัวใจว่ายังคงมั่นใช่อันนั้นต้องดอกไม้อันนั้นปลูกอันนี้เงินเอออันนี้เงินนะครับแต่เนี่ยเราร้องเพลงเราบ่งบอกอายุด้วยนะเต๋อนะเต๋อขอโทษพี่เต๋อทำอะไรเกรงใจพี่ด้วยเพราะพี่ต้องเข้าไปขัดพี่ก็เลยเลยรู้ไปด้วยรู้ไปด้วยว่ารู้จักเพลงเดียวกันปรากฏว่าเจ้าบ่าวพี่นำเงินมาเพียงแค่ 10,000 บาทเท่านั้นเองเอ้าแล้วอีก 80,000 ไปไหนอ่ะมันก็หายไปเนี่ยแหละพี่มันก็เลยถึงเกิดเรื่องบานปลายถึงขั้นมีปากมีเสียงแล้วก็สามัคคีชุมนุมแบบที่พี่ก๊อฟบอกเออคืออย่างนี้คู่นี้เนี่ยนะฮะเขารู้จักกันประมาณเดือนพฤศจิกาเมื่อปีที่แล้วจากนั้นก็คบหากันมาตลอดแล้วก็แบบว่าสุดท้ายคือแบบรักกันแหละมั่นใจว่าจะครองคู่กันคุณรู้ไหมว่าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้คือเขาไปจดทะเบียนสมรสมาแล้วด้วยนะคือเขาแบบว่ายืนยันแล้วว่าเขาจะรักกันก็ถึงได้แบบจดทะเบียนสมรสกันแต่ว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าเจ้าบ่าวเขาหาเงินไม่ทันหาเงินไม่ทันเท่านั้นยังไม่พอช่วงที่มีการกั้นประตูเงินประตูทองเนี่ยด้วยความที่เจ้าบ่าวหาเงินไม่ทันปรากฏว่าช่วงที่ยื่นซองให้กับประตูเงินประตูทองมันต้องมีแจกไงเป็นซองเปล่าพี่ฮะซองเปล่าเหรอเออเอ้ยซองเปล่าเลยอ่ะยื่นซองเปล่าเลยก็ปรากฏว่าญาติที่เขามาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกั้นประตูเงินประตูทองกันอ่ะก็ยิ่งเดือดขึ้นไปใหญ่ก็เลยสามัคคีชุมนุมสามัคคีชุมนุมโหไล่ให้กลับสุดท้ายทั้งสองฝ่ายไม่ยอมกันครับผมตีกันโอ้โหคุณผู้ชมเอ้ยมีภาพตอนตีกันไหมหูตีกันแบบน่าจะมีช่วงเล่นน่าจะมีช่วงตะลุมบอลกันเละเทะเหมือนกันฮะจริงจังอ่ะจริงจังนะฮะสุดท้ายนะครับก็คือฝ่ายชายเนี่ยเขาก็ออกมาบอกแล้วว่าคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ว่าวันนั้นเนี่ยคือตามเลิกเขาต้องถึงตอน9โมงเช้าแต่เขาไปถึงประมาณบ่ายโมงละเพราะว่าเขาพยายามจะหาเงินอยู่อันนี้ภาพตอนตะลุมบอลครับเขาพยายามหาเงินอยู่คุณผู้ชมแต่มันหาไม่ได้เพราะว่าน้องที่รู้จักกันที่ญี่ปุ่นสัญญาว่าจะโอนเงินมาให้เพื่อมาช่วยงานแต่งแต่ว่าคือยังโอนมาไม่ได้ไงโอนมาไม่ทันมาบ่ายโมงเลยแถมไม่มีตังค์มาด้วยออมันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวคือแต่เขาก็อยากจะคือก็อยากจะทำตามสัญญาแหละคือพ่อแม่ฝ่ายหญิงโกรธมากครับแต่ว่าสุดท้ายมันยังไม่จบใช่ไหมล่าสุดเป็นยังไงล่าสุดเนี่ยทางเจ้าสาวเนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่าจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจคิดจะหลอกแม่หรืออะไรที่ไปจดทะเบียนสมรสมาก่อนหน้านี้งานแต่งเนี่ยที่จะจัดขึ้นแล้วก็จัดไปแล้วเนี่ยนะฮะก็ตั้งใจจะจัดขึ้นจริงๆแต่มันเกิดข้อผิดพลาดขึ้นก็ตามที่พี่ก๊อฟบอกนั่นแหละว่าเงินที่เราจะต้องรอจากน้องของฝั่งเจ้าบ่าวมันไม่มีมันมาไม่ทันนะฮะซึ่งจริงๆแล้วรู้สึกว่าหลังจากผ่านงานมา1วันเนี่ยนะครับผมก็โทรไปหาคุณแม่ปรับความเข้าใจหมายถึงว่าเจ้าฝั่งเจ้าสาวเนี่ยนะฮะก็โทรไปหาคุณแม่ซึ่งคุณแม่ก็บอกว่าโอ้โหคือแม่เนี่ยสำหรับลูกก็เข้าใจได้แต่ว่าฝ่ายเจ้าบ่าวเนี่ยยังไงก็จะไม่รับเป็นลูกเขยสุดท้ายนะคุณผู้ชมเจ้าสาวคนนี้นะฮะตอนนี้เนี่ยไปอยู่กับเจ้าบ่าวเพราะว่าบอกว่าเป็นห่วงความรู้สึกของเจ้าบ่าวครับกลัวว่าจะเสียใจเพราะคือเขารักกันมากคุณผู้ชมเอางี้คือเรื่องของความรักกันเป็นเรื่องของคนสองคนเนอะคือเขารักกันมากๆเพียงแต่ว่าตอนนี้ทางผู้ใหญ่เนี่ยไม่โอเคไม่แฮปปี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงต้องดูกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วคู่นี้เขาจะ
จะจบลงยังไงเพราะว่ามันมีมาหลายกระแสนะครับอีกกระแสนึงก็บอกว่าเดี๋ยว2คนนี้เนี่ยเขาคงจะไปเริ่มต้นชีวิตโดยการเดินทางไปทำงานต่างประเทศครับผมอันนี้คือหนึ่งกระแสส่วนอีกกระแสก็บอกว่าก็เดี๋ยวคงจะเหมือนแบบทิ้งระยะเวลาให้มันเว้นไปสักพักนึงครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปกราบขอขมาคุณพ่อคุณแม่กันอีกรอบอะไรอย่างเงี้ยจริงๆส่วนของฝ่ายเจ้าสาวเนี่ย คุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะฮะหลังจากช่วงวันงานหลังจากมีการตะลุมบอลกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วช่วงของการเก็บของเก็บถ้วยชามที่มันเละเทะจากการตะลุมบอลกันเนี่ยนะฮะก็มีการเตรียมตัวกันฮะเพราะว่าคุณนายสมภพซึ่งเป็นพ่อของเจ้าสาวเนี่ยเขาจะต้องเตรียมตัวเดินทางไปขายลอตเตอรี่ที่จังหวัดปทุมธานีนะฮะซึ่งพ่อเจ้าสาวเขาก็บอกว่าเครียดมากเขาต้องไปขายลอตเตอรี่ที่จังหวัดปทุมธานีเพื่อนำเงินเนี่ยมาใช้หนี้ค่าจัดงานแต่งงานที่เสียไปแล้ว 60,000 บาทคุณเขาจ่ายไปประมาณเกือบ 70,000 เออโอ้โหเหรออ๋อสุดท้ายต้องไปขายลอตเตอรี่เอาเงินมาจ่ายนี่หรอครับโอ้โหเนี่ยเห็นใจทุกฝ่ายเลยอ่ะแล้วก็อย่างที่บอกเลยคุณแม่ก็รู้สึกว่าอ่ะลูกสาวก็ยังพอให้อภัยได้แต่เจ้าบ่าวเนี่ยคงไม่รับเป็นลูกเขยแล้วล่ะใช่ๆเห็นใจทุกฝ่ายแต่สมมุตินะสมมุติว่าจะจบลงตรงที่ว่าจะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อทำงานจริงๆเนี่ยครับก็แนะนำว่าไปกราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ขอขมาให้เสร็จก่อนท่านจะโกรธหรือไม่โกรธอะไรยังไงเนี่ยยังไงถ้าก็เป็นพ่อแม่แล้วก็ค่อยไปทำงานดีกว่าดีกว่าแบบอยู่ๆก็จะไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเออผมว่าสุดท้ายคุณพ่อคุณแม่เขาก็แบบแหมจะเป็นทุกข์กันเนาะครับผมเออไปกราบเท้าขอขมากันก่อนนะฮะไปยกพงยกพานกลับบ้านอะไรก็ว่างไปครับเออเอาไปหนึ่งเรื่องนะฮะเรื่องนี้นะฮะเกิดขึ้นที่มหาชัยหรอแม่ค้าคนนึงครับเขาบอกว่าเขาไม่ยอมทำไมเทศกิจถึงทำอย่างนี้เหมือนเลือกปฏิบัติคือมาถึงปุ๊บเนี่ยยกถาดอาหารทะเลเขาไปเลยครับผมเขาบอกข้างๆก็มีเจ้าอื่นก็มีอ่ะแต่ว่ามายกของแม่ค้าเออทำไมทำเจ้าเดียวเจ้านี้เออมีคลิปไหมนี่ไงนี่ฮะนั่นครับลากไปแล้วฮะเออที่ข้างๆก็มีจริงนะเออเออดูดิเอ้าเอาแต่ร้านอื่นไม่โดนเออไม่โดนไงเขาก็เลยแบบว่าเรียกร้องไปว่าเนี่ยเขาว่าโดนเลือกปฏิบัติทำไมอ่ะคือแบบมันมีตั้งหลายร้านที่ทำแบบนี้แต่ทำไมเลือกที่จะมาลากของเขาอ่ะขึ้นรถไปครับเนี่ยนะฮะเขาก็เลยบอกว่าคือต้องการความถูกต้องนะฮะแล้วก็ถามไปยังผู้เกี่ยวข้องว่าเจ้าหน้าที่นะฮะเทศกิจเนี่ยมีหลักเกณฑ์ข้อบังคับยังไงในการปฏิบัติแบบนี้ครับผมคือรู้สึกได้ว่าโดนเลือกปฏิบัติอ่ะเพราะว่าจากคลิปที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วถาดของอาหารทะเลเนี่ยไม่ได้มีแค่แม่ค้าเจ้านี้เท่านั้นแหละที่วางถาดไว้บนถนนนะฮะจริงๆฝั่งตรงข้ามไปนี่ผมก็คิดว่าก็ยังอยู่ในเขตของถนนอยู่ใช่ก็ต้องมีแหละต้องมีแหละเออดูดิอ่ะเลือกเอาถาดนี้ไปไม่เอากระมังสีชมพูไปด้วย อันนั้นก็เดี๋ยวอาจจะตามไปเพราะมันมีตาช่างอยู่ด้วยไงต้องถนนเออคุณจะขนคุณต้องขนให้หมดแล้วตาช่างนี่อยู่ล้ำมาก่อนถาดด้วยนะตอนแรกพี่เออนะเออยกไปให้หมดสิครับผมเอออันนี้ก็ถูกต้องเออทำไมเอาแค่ตรงนั้นอ่ะถ้าถูกต้องเนี่ยคือต้องโดนเจ้าสิกิโลเอาไปด้วยเออเอาไปให้หมดเรื่องสิ่งเอาไปให้หมดอะไรที่มันล้ำเส้นถนนออกมาจัดการให้หมดอย่างนี้เหรอฮะแต่อันนี้เราไม่รู้อ่ะเราก็ต้องรอดูนะฮะว่าเราไม่รู้หรอกกิจของตลาดนี้เนี่ยเขาจะดูแลกันยังไงกฎระเบียบจริงๆมันคืออะไรเราไม่รู้อันนี้เราก็แซวเล่นนะฮะก็รอดูต่อไปว่าสุดท้ายจะออกมาเป็นยังไงนะครับเจ้าหน้าที่เขาอาจจะปฏิบัติแบบถูกต้องแล้วก็ได้เออเราไม่รู้ข้อมูลทั้งหมดในบริเวณนั้นคือแต่ละที่เนี่ยมันมีกฎกติกาไม่เหมือนกันคุณผู้ชมอันนี้ต้องยอมรับนะฮะส่วนของเทศกิจอ่ะคราวนี้มาแสดงความยินดีกับคนได้รถใหม่กันหน่อยได้รถใหม่มาเนี่ยโดยความเชื่อของคนไทยหลายคนนะฮะก็ต้องไปเจิมนี่นะต้องเลยอาจจะมีกล้องโปรมาลัยทำพิธีเจิมรถเจิมอะไรไปถูกแต่ปกติเนี่ยผมว่าเจิมเนี่ยถ้าเป็นพระที่มาทำพิธีให้เขาก็จะใช้ดินสอพองเขามีสองแบบมีอะไรบ้างมีดินสอพองกับเป็นแค่น้ำมนต์ก็เอาน้ำมนต์นั่นแหละเขียนไม่ต้องเห็นอะไรเหมือนสักน้ำมันอะแค่สักน้ำมันคือทำพิธีจริงมีลงยันอะไรจริงแต่ว่าไม่เห็นคุณจะบอกนะว่าคุณมานำเสนอว่ามีคนไปเจิมรถแล้วคุณจะให้ดูเลขป้ายแดงอะไรงี้ป่ะอ๋อไม่อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับตัวเลขเลยเกี่ยวกับเรื่องเจิมรถนี่แหละพี่แต่ว่าโดยปกติอย่างที่พี่ก๊อฟบอกก็คือปกติเนี่ยอาจจะใช้ดินสอพองปกติอาจจะใช้น้ำมนต์นะฮะแต่ว่ารายนี้หลวงพี่ท่านใช้ปากกาเคมีฮะปากกาเคมีฮะเจิมให้เลยแบบนี้เลยเฮ้ยป้ายแดงนะเออรถป้ายแดงด้วยเฮ้ยแล้วอย่างนี้จะลบยังไงเอาจริงดิเดี๋ยวอันนี้เนี่ยผมยังไม่เห็นตัวรถอันนี้เป็นรถฝั่งเอเชียหรือฝั่งยุโรปฮะไม่แต่จะเอเชียหรือยุโรปจะยังไงก็ดีอ่ะผมว่าขับรถมองขึ้นไปบนหลังคารถตัวเองแล้วก็เห็นยันอย่างนี้ผมก็
ช็อกๆเหมือนกันนะฮะคนที่ถ่ายอยู่นี่คือเจ้าของรถใช่ไหมเจ้าของรถครับผมน้ำตาเขาไม่ไหลเหรอช่วงนั้นอ่ะเขาก็โพสต์เนี่ยนะฮะภาพคลิปขณะหลวงพี่หลวงพ่อเนี่ยนะฮะกำลังบรรจงเขียนยันลงหลังคารถมีแคปชั่นด้วยแคปชั่นบอกว่าว่าด้วยเรื่องเจิมรถไม่นะหมดการความเป็นรถมินิมอลโอ้ยแก้ยังไงใครมีวิธีเดี๋ยวก่อนโอเคยังไงผมนึกไม่ออกเลยนอกจากล้อออกอ่ะคือถ้าเกิดเป็นที่ตัวถังมันอาจจะมีแบบวิธีการขัดสีอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับใช้น้ำยาอะไรก็ว่าไปนะฮะแต่ว่าอันนี้มันผมคิดว่าวัสดุด้านบนที่บุเป็นเพดานด้านบนของตัวรถเองเนี่ยน่าจะเป็นวัสดุที่น่าจะเป็นลักษณะผ้ามั้ยพี่ลักษณะเป็นคล้ายๆแบบพวกผ้าอะไรอย่างงี้มั้ยมันอาจจะเป็นหนังเทียมก็ได้หนังเทียมอะไรอย่างงี้นะเอาจริงๆคือมันจะเช็ดไม่ออกหรือเปล่าปากกาเคมีอ่ะนะฮะเฮ้ยแล้วยังไงอ่ะในไวรัลในโซเชียลเขาก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันนะฮะหลายคนก็บอกว่าจริงๆแล้วเอ๊ะเรื่องของการซื้อรถใหม่แล้วไปเจิมเนี่ยตกลงอ่ะมันจำเป็นหรือไม่จำเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามาดูสถิติเนี่ยประเทศไทยก็ยังติดท็อป10นะฮะของประเทศที่เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์มากที่สุดในโลกก็คือเกี่ยวกับพฤติกรรมคนขับมากกว่าแต่จริงๆน่ะคืออันนี้มันก็ปฏิเสธไม่ได้นะมันเป็นความเชื่อเป็นความเชื่อคือทำแล้วสบายใจแล้วก็มันก็เป็นรถของเขาอ่ะนะเพียงแต่ว่าคือไอ้เคสเนี้ยมันแปลกไปหน่อยยังไงอ่ะไม่ผมสงสัยว่าทำไมเขาไม่รีบทักหลวงพ่อใช่ คือจังหวะที่ทำไมไม่ทักถ่ายอยู่เนี่ยคือตอนที่กดถ่ายอยู่ในหลวงพ่อก็เขียนก็เห็นอยู่ว่าหลวงพ่อก็ใช้ปากกาอะไรเขียนนั่นดิทำไมไม่ทักตั้งแต่ตอนนั้นก็มีคนเข้ามาเม้นถามเหมือนกันนมัสการหลวงพ่อครับรบกวนพอสักครู่อย่างนี้ก็ได้ไงซอฟๆไปพอสักครู่กดพอดไปหน่อยนึงเงี้ยหยุดสักครู่หลวงพ่อไม่ได้นี่ผมไม่รู้ว่าคือเจิมที่วัดหรือเปล่าในข้อมูลไม่แน่ใจคือถ้าเจิมที่วัดจะบอกว่ายังไงที่วัดยังไงก็มีดินสอพองก็ไปวิ่งหามาหน่อยนึงครับโอ้อันนี้ก็เป็นปากกาบ้านเราเรียกอะไรปากกาเมจิกอะปากกาเคมีไอ้ที่เขียนไว้บอร์ดอะไรเงี้ยเนาะนะฮะขอให้โชคดีขอให้เช็ดออกขอให้เช็ดออกขับขี่รถยนต์อย่างปลอดภัยดีใจเดือดรถใหม่นะฮะครับผมอ้าวไปอีกหนึ่งเรื่องยังพอมีเวลาเนาะครับผมพูดถึงสัตว์เลี้ยงคุณนึกถึงอะไรบ้างน้องแหมน้องแหมน่ารักจังน้องแหมน่ารักจังแหมน่ารักจังมาทั้งหมาทั้งแมวใช่ไปเล่นข้างนอกครับผมอ้าวสัตว์เลี้ยงอันนี้นะครับผมบอกเลยน่ารักยิ่งกว่าน้องแหมคืออะไรพี่ไปดูนี่ฮะนี่ฮะแหมนี่พี่นี่มันน้องชดาเข้จระเข้นะคะน้องชาละวันตัวจริงเสียงจริงถูกต้องแล้วไม่ได้มีตัวเดียวฮะเขามีถึง6ตัวเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงเหรอพี่ถูกต้องผู้หญิงคนนี้นะฮะเป็นชาวไต้หวันนะครับเขาบอกว่าซื้อมาเพาะพันธุ์ไปมาเนี่ยก็เนี่ยขยายพันธุ์มาจน6ตัวปล่อยให้อยู่ตามอิสระแล้วแต่ใจชอบมีคนถามว่าแล้วเขาอยู่อิสระแบบนี้เขาเป็นทุกข์ไหมน้องบอกว่าไม่เป็นทุกข์ดูชิลๆแต่จะคึกคักที่สุดตอนไหนรู้ไหมตอนให้อาหารให้เป็นปลาแช่แข็งโอ้ยนี่ฮะนี่ไงตอนนี้อยากเป็นจระเข้ที่พี่ก๊อฟบอกว่าที่พี่ก๊อฟบอกว่าถูกไหมเนี่ยคือหมายถึงจระเข้หรือว่าน้องเจ้าของคนเลี้ยงฮะเพราะผมนึกไม่ออกเลยว่าตกลงฝ่ายไหนจะทุกข์ไปกับกันเนี่ยคุณดูภาพดิเออเฮ้ยนี่แล้วมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วมากอดไปอย่างนี้หรอคือโอ้โหปกติเนี่ยคือไปฟาร์มเคยไปฟาร์มจระเข้อยู่ก็คือรับรู้ได้เลยถึงความที่คาดเดาอารมณ์ไม่ได้ของจระเข้อ่ะพี่คุณยังผมว่าคุณน่าจะเคยเห็นจังหวะเสียงน่าจะอยู่ในหูจังหวะงับอาหารน่ะดังมากดังปั๊บปั๊บดังมากโอ้ดูดิแต่นี่เลี้ยงคือเป็นสัตว์เลี้ยงแสนรัก6ตัวเดินเล่นอยู่ในบ้านแบบฟรีสไตล์สุดยอดสามารถพักผ่อนรับประทานอาหารได้ตามอัธยาศัยเลยสุดยอดสุดยอดบอกเลยคือนอกจากจะใจถึงแล้วต้องใจกล้ามากด้วยนะฮะเขามีแฟนไหมเนี่ยผมอยากรู้จังเลยแฟนเขากล้าอยู่ด้วยไหมผมว่าแฟนเขาน่าจะเครียดโอ้นะแต่เขาดูมีความสุขอ่ะคุณดูจากการถ่ายรูปดิอ๋อปกติเคยเห็นเสื้อไงเลิฟมีเลิฟไมด็อกอะไรอย่างเงี้ยมันยังพอเข้าใจได้ว่าถ้าคุณรักฉันคุณก็ต้องรักน้องแหมของฉันด้วยแต่นี่เลิฟมีเลิฟไมค์คอร์ดิลส์ผมว่าตอนแรกนะแฟนเขาจะเห็นเสื้อก็ได้แล้วเห็นว่าเลิฟมีเลิฟไมค์คอร์ดเขาก็อ๋อรักนาฬิกาของเธอโอเคฉันโอเคนึกว่านาฬิกาอ้าวเขากระไดนี่ว่ะหกตัวด้วยนะฮะเอาเหลือเวลาไหมช่วงนี้ตัวใหญ่เลยอ่ะงั้นไปอีกหนึ่งเรื่องดีกว่าพี่เรื่องนี้น่าสนใจมาเรื่องนี้เขาบอกว่าเป็นเรื่องของการ
ทักษะหรือว่ากลยุทธ์ในการขายเวลาขับรถไปตามสี่แยกเนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่าคนที่เดี๋ยวนี้จะเห็นน้องๆหารายได้เสริมรายได้พิเศษก็คือการมาขายนมเปรี้ยวแต่ว่าคราวนี้ทักษะของน้องคนนี้เนี่ยไม่ธรรมดาลูกค้าซื้อกันเต็มไอ้ไหนยังไงจอดยังไงปุ๊บเจอน้องก็ต้องซื้ออ่ะดูหน่อยเฮ้ยนี่โอ้โหนี่เป็นคลิปนะจากผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งก็โพสต์คลิปเนี่ยนะฮะน้องที่มาขายนมเปรี้ยวที่แยกไฟแดงควนต่อจังหวัดกระบี่นะฮะก็งัดกลยุทธ์มาเลยใส่ชุดลิงเต้นโชว์ซะเลยแบบนี้ลูกค้ามาจอดทุกคันซื้อทุกคันโอ้น่ารักยังไงก็ขายได้ด้วยแต่ผมว่าจังหวะหรือว่าทำเลดีด้วยแหละเพราะว่าเขาขายอยู่ที่แยกไฟแดงควนต่อนะฮะก็คือซื้อราคาเต็มเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องเพราะว่ามันเป็นแยกไฟแดงควรต่อคือผมจะบอกว่านอกจากได้ความน่าเอ็นดูแล้วนะคือได้ความน่าสงสารด้วยเป็นผมผ่านผมก็ซื้ อผมอยากให้เขาเนี่ยรีบกลับบ้านคุณเขาใส่อยู่งั้นน่ะร้อนนะพี่ร้อนมากอ้าวตอนนี้นะฮะผมว่าหลายๆคนมีปัญหานี้นะครับใส่แมสบ่อยๆใส่อยู่กลิ่นอะไรเนาะมันโชยมาทั้งที่ใส่แมสเอากลิ่นปากเรานี่นะอ้าวเหรอเดี๋ยวผมบอกวิธีการแก้ไขแบบถาวรครับผมพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับครับผมทำไมใครๆก็มี GHB All และ GHB Buddy คู่หูบริการดิจิทัลจากทอสคู่หูรู้ใจที่ต้องมีติดมือถือเพราะ GHB All เป็นแอปพลิเคชันที่รวมทุกบริการเหมือนยกบริการธนาคารไว้ในมือคุณแถมยังมี GHB Buddy เป็นเพื่อนคอยไลน์บอกทุกความเคลื่อนไหวด้านการเงินแอป GHB All และ LINE GHB Buddy บริการดิจิทัลดีๆจากทอสคุณไม่อยากตกข่าวที่เป็นกระแสในโลกโซเชียลเปิดเลยรายการแซ่บทูเดย์เราพิธีกรรวมตัวมาอัปเดตข่าวดังประเด็นแรงที่ทุกคนห้ามพลาดพี่มาจับงูหน่อยโอ้ยฉันรีบผ้าอยู่อารมณ์เย็นกันหน่อยอันนี้จะผิดจะไม่ใช่ป้าอย่าหาเรื่องพร้อมกับเรื่องราวเศรษฐกิจใกล้ตัวที่ต้องรู้อันนี้คือราคาที่เราอัปเดตนะตอนนี้นะเมาส์กันให้แซ่บเมาส์กันให้มันปากในเวลา 14:15 น.เป็นต้นไปทางช่อง9 Mport TVกินส้มตำต้องมีตะวันถึงจะแซ่บสุดๆแซ่บกินกับลาบก็แซ่บกับน้ำพริกหนุ่มกล้ำกินกับเครื่องดื่มก็เข้ากันกินด้วยกันม่วนกว่าตะวันกินกับอะไรก็อร่อยธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดทำโครงการกองทุนเพื่อที่อยู่อาศัยแบงก์ออนแบงก์ยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนด้วยการให้ยืมเงินจากกองทุนนำไปปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมบ้านให้มีสภาพที่น่าอยู่อาศัยและเงินก้อนนี้จะถูกหมุนเวียนไปซ่อมแซมบ้านหลังอื่นๆเพื่อส่งต่อความสุขให้ชุมชนอย่างยั่งยืนไม่ใช่แค่หน้าที่แต่คือความห่วงใยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่อยู่ในหัวใจของคนไทยก็ว่าดีสบู่เบเนตรู้สึกได้ว่าดีจริงตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เมื่อมีอาการคัดจมูกยาหมองน้ำตราถ้วยทองคุณเป็นคนหนึ่งไหมครับที่มีปัญหาเหล่านี้ฮะเหม็นปากมีกลิ่นอะไรก็ไม่รู้อับอับเอ๊ะแปรงฟันเสร็จแล้วเออมันก็ยังเหม็นอยู่แก้ได้ฮะจากผู้ใช้จริงคนนี้เขามาเล่าให้เราฟังนะครับคุณมิ้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ก๊อฟน้องเต๋อสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะมันแก้ได้จริงๆใช่ไหมแก้ได้จริงๆแล้วต้องแบบพี่ก๊อฟพูดเลยนะแก้แล้วต้องแก้ถาวรไม่ต้องกลับมาเป็นอีกเพราะจริงๆแล้วเรื่องกลิ่นปากเนี่ยมันเกิดมาจากแบคทีเรียที่อยู่ในปากของเรานะคะแล้วก็จะมีทุกคนด้วยนะแล้วมีทุกวันด้วยยิ่งพวกเราใส่แมสยุคนี้ไม่ต้องห่วงสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราอยากจะได้กลิ่นปากตัวเองอ่ะเราค่อยไม่มีแมสก็อังๆดูอังๆเอาแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องอังอังตลอดเวลาให้คุณลองทำก็ได้กลิ่นแล้วก็เข้าเต็มปอดแล้ว
หายใจไม่ออกกันเลยทีเดียวครับผมนะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่ากลิ่นปากมีทุกคนนะคะมันเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากเศษอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนี่แหละนะคะอาหารทุกประเภทค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวนะคะกับข้าวน้ำหวานน้ำอัดลมทุกอย่างโดยเฉพาะอาหารที่มีน้ำตาลนะคะอาหารทุกประเภทอะแทบจะมีน้ำตาลหมดเลยทีนี้ไอ้น้ำตาลตัวนี้เนี่ยแหละค่ะเวลามันเข้าไปที่เหงือกและฟันหรือว่าเข้าไปในช่องปากของเราผู้ชมสมมติอันนี้เป็นฟันเนาะเป็นซี่ฟันเป็นซี่ฟันแล้วอันนี้เป็นเหงือกเนาะคราบน้ำตาลอะคุณผู้ชมเวลามันเข้าไปในปากของเราปุ๊บเนี่ยมันจะไปผสมกับน้ำลายของเราเรียกว่าเป็นเอนไซม์เพื่อที่จะทำการย่อยเป็นอาหารส่วนนึงเนี่ยลงท้องลงกระเพาะไปอีกส่วนนึงเนี่ยนะคะถ้าเป็นคราบน้ำตาลมันจะไปติดตามซอกฟันแบบนี้ลงลึกไปตามซอกเหงือกแบบนี้ซึ่งนี่แหละพอมันติดไปเยอะๆปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้เราเกิดฟันผุแล้วก็เกิดกลิ่นปากขึ้นมาทีเนี้ยไอ้คราบน้ำตาลพวกเนี้ยเห็นภาพไหมเห็นภาพเนาะพอไอ้คราบน้ำตาลพวกเนี้ยมันเกิดให้ฟันผุปุ๊บมันไม่ได้ไปอยู่ที่ซอกฟันหรือซอกเหงือกอย่างเดียว มันจะไปอยู่ตามร่องลิ้นด้วยแล้วกลิ่นปากนะคุณผู้ชมมันจะเกิดง่ายหรือว่าคนที่เป็นฟันผุเนี่ยจะเกิดกับใครบ้าง คนที่ผลิตต่อมน้ำลายออกมาน้อยเกินไปหรือ มากเกินไปซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าเรามากหรือน้อยซึ่งแสดงว่าอาจจะไม่ใช่แค่ปัญหาเรื่องของการรับประทานอาหารอย่างเดียวแล้วบางทีอาจจะมีปัญหาด้านอื่นเข้ามาที่ทำให้เรามีปัญหากลิ่นปากด้วยใช่นะคะ รวมไปถึงฟันผุด้วยนะคะแล้วก็จะเกิดขึ้นกับคนที่มีรูนะคะอยู่ในร่องฟันอยู่แล้วซึ่งเราไม่เห็นหรอกซึ่งเราไม่เห็นเราไปหาหมอทีเราถึงจะเห็นใช่ไหมคะมันเกิดกลิ่นปากได้แล้วก็คนที่ใช้วัสดุอุดฟันคนที่จัดฟันชนิดถอดเข้าถอดออกคนที่มีอาการกรนนะคะหรือว่าคนที่ชอบมีแผลในช่องปากค่ะมีโอกาสเกิดขึ้นได้แทบทุกคนใช่แล้วค่ะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วต้องบอกว่าคุณหมอฟันท่านหนึ่งอะค่ะเวลาลูกค้าหรือว่าคนไข้เข้ามาตรวจฟันกับท่านเอ๊ะทำไมบอกวิธีดูแลฟันเป็นอย่างดีกรอฟันก็แล้วอุดฟันให้ก็แล้วขูดหินปูนให้ก็แล้วกลับมาทุกทีทำไมแบบคนไข้ส่วนใหญ่จะกลับมาพร้อมกับอาการฟันผุกับกลิ่นปากคุณหมอก็หาสาเหตุเจอแล้วอ๋อจริงๆอะมันไม่ใช่เกิดจากการที่เขาดูแลตัวเองไม่ดีหรอกหลายคนดูแลตัวเองดีมากๆอยู่แล้วแต่มันเกิดมาจากอาหารการกินที่เวลากินไปแล้วเอาออกไม่หมดการแปรงว่าการแปรงฟันธรรมดาแล้วก็ใช้ไหมขัดฟันร่วมด้วยก็ยังไม่สามารถช่วยได้หรอใช่บางคนใช้น้ำยาบ้วนปากร่วมด้วยอีกนะทั้งวันเลยเฮ้ยทำไมมันยังมีกลิ่นปากทำไมฟันยังผุอยู่ทำไมมันยังมีขี้ฟันอยู่เลยไปหาหมอฟันทีไรยังต้องขูดหินปูนทุกรอบเชื่อไหมว่ามิ้นอะไปหาหมอฟันมา2ปีไม่เคยขูดหินปูนเลยคุณหมอบอกว่าไม่มีหินปูนให้ขูดคือฟันของคุณสะอาดมากนอกจากว่ามิ้นเป็นคนชอบเคี้ยวน้ำแข็งเนาะเคี้ยวน้ำแข็งเป็นชีวิตจิตใจไม่ดีนะคะอย่าทำมันทำให้วัสดุอุดฟันนะมิ้นมันหลุดคุณหมอเลยยอมทำให้แต่วันที่เราไปหาคุณหมอคุณหมอคะไหนๆก็เอาอุดฟันให้หนูใหม่แล้วคุณหมอช่วยขูดหินปูนให้เลยได้ไหมคะก็ไม่มีอะไรให้ขูดอะค่ะ2ปีแล้วนะคุณผู้ชมเพราะอะไรอ่ะเพราะว่ามิ้นใช้น้ำยาบ้วนปากอินเตอร์ครีมใช่คือต้องบอกว่าน้ำยาบ้วนปากอินเตอร์ครีมเนี้ยมิ้นไปเจอกับคุณหมอท่านนี้แหละค่ะคุณหมอเนี่ยท่านผลิตน้ำยาบ้วนปากอินเตอร์ครีมออกมาเพราะอย่างที่บอกนะคะเห็นคนไข้หลายคนทรมานจากการไปหาหมอฟันบางคนไม่ชอบไปคุณหมอก็เลยทำน้ำยาบ้วนปากอินเตอร์ครีมตัวนี้ออกมาโดยใช้สมุนไพรนะคุณผู้ชม3ตัวนั่นก็คือนะคะตัวการพลูใบสะระแหน่แล้วก็ดอกพิกุลผสมผสานกับนวัตกรรมในปัจจุบันนะคะใช้ออกมาในรูปแบบของน้ำนมออกแบบมาในรูปแบบของน้ำยาบ้วนปากซึ่งเราสามารถบ้วนปากได้เหมือนน้ำยาบ้วนปากทั่วไปเลยแต่วิธีการของคุณหมอเนี่ยจะแตกต่างนิดนึง คือเวลาได้ไปปุ๊บจะเป็นขวดแบบนี้แล้วคุณหมอจะให้แก้วเป๊กเป็นแก้วพลาสติกเราเทครึ่งแก้วแบบนี้น้ำยาบ้วนปากอินเตอร์ครีมเนาะแล้วเราก็ใส่น้ำเปล่าเข้าไปให้เต็มแก้วหลังจากนั้นคุณกลัวปากนะคะจะเงยหน้ากรักระบ้วนก็ได้หรือจะอมไว้แล้วใช้ลิ้นดุลฟันบนลิ้นดุลฟันล่างก็ได้ขอให้ได้เกินประมาณ5วิถึง10วิแต่ถ้าคุณมีแผลในช่องปากคุณมีอาการปวดฟันอยู่ให้อมไว้ประมาณ10วินาทีช่วยได้ด้วยโอ้โหอันนี้ดีมากแสดงว่าการใช้ต่อ1ครั้งเองจริงๆเนี่ยไม่จะต้องไม่จำเป็นที่จะต้องเติมจนเต็มแก้วใช่นะฮะแก้วเล็กเนี่ยนะใช้เพียงแค่ครึ่งหนึ่งแล้วก็ครึ่งหนึ่งผสมน้ำคือแก้วเป๊กนี่คือจะมีให้ด้วยไหมมีให้ค่ะแต่ว่ามันจะเป็นแก้วพลาสติกให้ไปนะคุณผู้ชมแต่หลังจากที่คุณบ้วนปากออกมาแล้วโดยเฉพาะชักโครกบ้านค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะอ่างล้างหน้าบ้านนี่เป็นแบบนี้น้ำจิ้มไก่เหรอที่พริกลอยๆอ่ะเกือบใช่จริงจะมีทุกคนมันจะเหมือนตะกรรมเลยนะคุณผู้ชมเนี่ยนี่คือสิ่งที่หลังจากที่เราใช้น้ำยาบ้วนปากอินเตอร์ครีมแล้วมันออกมาจากป
ากเราเนี่ยนะฮะมันซ่อนอยู่ไงเราไม่เห็นไงใช่เพราะอย่างที่น้องเต๋อบอกแล้วว่าการแปรงฟันการใช้ไหมขัดฟันน้ำยาบ้วนปากบางประเภทเนี่ยเอาออกไม่หมดมันก็ยังติดตามซอกเหงือกแล้วก็ยังติดตามซอกฟันทำไมคุณหมอถึงเจอคนไข้ฟันผุมีกลิ่นปากทุกรอบก็เพราะมันเอาออกไม่หมดมันก็จะทำให้เราเกิดฟันผุแล้วก็เกิดกลิ่นปากอยู่อย่างนั้นน่ะพอใช้น้ำยาบ้วนปากไปเรื่อยๆคุณผู้ชมวิธีการของอินเตอร์ครีมคืออะไรคุณผู้ชมเขาจะดูดเอาคราบน้ำตาลคราบหินปูนคราบพลักเศษอาหารที่บูดเน่าหรือว่าทุกอย่างที่มันติดตามซอกฟันซอกเหงือกที่ลึกๆอ่ะดูดออกมาคือต่อให้หลบอยู่ในซอกเหงือกก็ดูดออกมาอยู่ดีใช่แรกๆจะเยอะมากเลยนะพี่ก๊อฟแต่หลังๆอ่ะมันจะมีทุกวันไอ้ตะกรังนะไม่ต้องตกใจมันมีทุกวันนะคุณผู้ชมทีนี้คุณหมอบอกว่าถ้าใช้น้ำยาบ้วนปากอินเตอร์ครีมไปเรื่อยๆนอกจากเราจะไม่ค่อยมีหินปูนแล้วเหงือกและฟันมันจะเป็นงี้ฟันมันจะเริ่มชิดกันเหงือกมันจะเริ่มรัดฟันแบบนี้เหงือกและฟันจะแข็งแรงและอยู่กับเราตลอดไปผลพลอยได้คือนะคะขี้ฟันก็จะไม่ค่อยมีแทบจะไม่ต้องไปขูดหินปูนเลยแล้วก็กลิ่นปากก็จะไม่มีโอ้ขอโปรเลยดีกว่าขอโปรอยากซื้อแล้วคุณผู้ชมโทรเข้ามาบอกแล้วว่าอยากใช้แล้วได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะคุณหมอให้มาแค่50เซต50คนผู้โชคดีนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นสินค้าขายดีอยู่แล้วเนาะแต่วันนี้อยากให้ทุกคนได้ใช้ของดีราคาถูกนะคะที่คุณหมอคิดคนให้คุณผู้ชมขามิ้นให้แบบนี้ปกติ1ขวดเนี่ย350บาทวันนี้คุณหมอให้มาเอาไปเลยเป็นเซตครอบครัวเซตเห็นผลไปเลยค่ะ3ขวดวันนี้จ่ายเพียง 1,050 บาทเท่านั้นนะคะและแถมฟรีให้อีก2ขวดไปเลยโอ้คือ 1,050 บาทรับไปเลย5 ขวดไปเลยค่ะจ่ายเพียงแค่ 1,050 บาทและถ้าใครโทรทัน50สายแรกส่งฟรีให้ด้วยเพราะฉะนั้นถ่ายรูปหน้าจอไว้เลยมิ้นให้ไปเลย3เบอร์โทรนะคะเพราะว่าโทรไม่ค่อยทันกันเนาะครับ0853458833 0853458844 0844559694หรือเข้าไปใน Facebook Intercree น้ำยาบ้วนปากก็ได้วันนี้ย้ำเลยนะคะว่า50คนแรก50สายแรกเท่านั้นซื้อ3ขวดนะคะแถมฟรี2ขวดจ่ายเพียง 1,050 บาทเท่านั้นค่ะโทรทัน50สายแรกนะคะส่งฟรีให้เลยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าจะส่งจ่ายแค่ 1,050 บาทพอ0853458833 0853458844 0844559694หรือถ่ายรูปไว้ก็ได้สแกน QR Code หน้าจอก็ได้เรียนบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะถ้าใครที่เข้าไปในFacebook ของเรา คนที่เข้ามาตอบเนี่ยเป็นผู้ใช้จริงทั้งหมดครับผมแล้วก็เป็นคุณหมอด้วยที่มาตอบให้โอเคเอารีบเลยนะมีแค่50เซตเท่านั้นนะใช่ที่ส่งฟรีทั่วประเทศนะครับผมแต่ว่าโปรนี้เนี่ยก็ยังอยู่นะฮะแต่ว่า50ท่านแรกเนี่ยส่งฟรีทั่วประเทศนะฮะครับโอเควันนี้ขอบคุณมากนะฮะคุณมิ้นนะครับมาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้เราฟังนะฮะขอบคุณครับขอบคุณคุณมิ้นครับครับผมช่วงหน้าช่วงหน้ามีน้องชายผมมาหานี่เขาไม่ได้มาแค่เป็นหนุ่มสุดหล่อมีอะไรอร่อยๆมาให้เรากินกันด้วยคือช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอกันเลยชวนมาคุยที่รายการจะเป็นแค่นั้นเดี๋ยวกลับมาครับถ้าคุณไม่อยากตกข่าวที่เป็นกระแสในโลกโซเชียลเปิดเลยรายการแซ่บทูเดย์เราพิธีกรรวมตัวมาอัปเดตข่าวดังประเด็นแรงที่ทุกคนห้ามพลาดพี่มาจับงูหน่อยโอ้ยฉันลื่นผ้าอยู่อารมณ์เย็นกันหน่อยอันนี้จะผิดฉันไม่ใช่ป้าอย่าหาเรื่องพร้อมกับเรื่องราวเศรษฐกิจใกล้ตัวที่ต้องรู้อันนี้คือราคาที่เราอัปเดตนะตอนนี้นะเมากันให้แซ่บเมากันให้มันปากในเวลา 14:15 นาทีเป็นต้นไปทางช่อง9 Mpod HD วิกฤตอาจทำให้คุณล้มแต่ออมสินอยากให้คุณลุกขึ้นได้อีกครั้งด้วยสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพจากธนาคารออมสินวงเงินกู้ 10,000 ถึง 300,000 บาท6เดือนแรกไม่ต้องชำระเงินงวดพร้อมฝึกอบรมทักษะเพื่อก้าวเข้าสู่อาชีพใหม่ๆสมัครวันนี้ถึง30กันยายน2565ด่วนมีวงเงินจำกัดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมสิงเลมอนโซดา0แคลอรี่วิตามินซีสูงสดชื่นไปพร้อมกับความซ่าใหม่กลิ่นส้มยูสุลองเลยธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดทำโครงการกองทุนเพื่อที่อยู่อาศัยแบงก์ออนแบงก์ยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนด้วยการให้ยืมเงินจากกองทุนนำไปปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมบ้านให้มีสภาพที่น่าอยู่อาศัยและเงินก้อนนี้จะถูกหมุนเวียนไปซ่อมแซมบ้านหลังอื่นๆเพื่อส่งต่อความสุขให้ชุมชนอย่างยั่งยืนไม่ใช่แค่หน้าที่แต่คือความห่วงใยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่อยู่ในหัวใจของคนไทย
แมสเว้นระยะห่างล้างมือ12วิถีประชาลงมือทำทันทีนิวราวันเพิ่มผมหนาครบวงจรวิกผมแท้ 100% ทอผมแซมผมต่อผมที่นิวราวันแซ่บทูเดย์นะฮะปกติช่วงท้ายของเรามักจะพูดถึงเรื่องของปากท้องซึ่งวันนี้อ้าวก็แน่นอนตรงเรื่องปากท้องผมมาเลยครับผมน้องแดนนี่ของเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับแดนนี่วิชาพัฒน์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานนะไม่ได้เจอกันนานเลยแล้วพอไปเจอปุ๊บแดนนี่บอกพี่ก๊อฟครับผมตอนนี้ผมมีขายของแบบเกี่ยวกับอาหารสุขภาพออนไลน์ปกติจะเห็นภาพแดนนี่ในฐานะพิธีกรใช่ครับครับแต่ตอนนี้มีอาหารมาแนะนำให้ทุกคนได้รับประทานกันอร่อยแน่นอนเลยครับชื่อว่า just wow just wow จริงๆแค่เห็นแบบว่าแต่ละจานก็ว้าวแล้วอะเมนูทุกเมนูดูน่ากินหมดเลยใช่ฮะอันนี้จุดเริ่มต้นก่อนละกันเพราะปกติอย่างที่ผมบอกไปว่าปกติก็จะคุ้นกับพี่แดนนี่ในฐานะพิธีกรใช่ครับแล้ววันนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมาคือประเด็นเป็นอย่างนี้เนื่องจากว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนได้รับผลกระทบใช่ไหมครับผมก็รู้จากพี่ๆน้องๆที่เขาเป็นเชฟที่เขาทำอาหารกันอยู่แล้วผมเองก็ชอบรับประทานอาหารที่มันอร่อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ช่วยๆกันอยากจะได้ธุรกิจที่มันยั่งยืนแล้วก็อาหารที่มันอร่อยแบบนี้ซึ่งเราเน้นความพิถีพิถันในการคัดสรรพวกวัตถุดิบเนี่ยมาให้คือไม่ใช่แค่อร่อยอย่างเดียวแต่ว่าวัตถุดิบที่เลือกใช้รับรองว่าระดับพรีเมียมใช่แล้วครับแน่ๆใช่แล้วครับแล้วก็ที่สำคัญคือของเราไม่มีการใช้น้ำตาลทรายเลยไม่ได้ใช้น้ำตาลทรายขาวไม่ได้ใช้น้ำตาลทรายแดงแต่เราจะใช้น้ำตาลดอกมะพร้าวน้ำตาลดอกมะพร้าวใช่แล้วครับรับประทานเข้าไปแล้วชอบเลยรับประทานเข้าไปแล้วมันจะไม่หวานบาดคอต้องลองทานดูแต่หวานนวลๆหวานนวลๆถูกต้องครับทำไมคุณหนึ่งเป็นแบบเป็นเมนูประจำวันคืออะไรผมไม่ค่อยเข้าใจอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยคือทุกวันของเราจะมีเมนูที่ไม่เหมือนกันแต่ละวันจะมี3เมนูสามเมนูที่คุณสามารถเลือกได้ ร้านของเราเนี่ยเปิดตั้งแต่จริงๆก็เปิดทุกวันยกเว้นวันพุธนะฮะสั่งวันพุธก็ได้นะครับแต่ไม่มีใครอยู่ร้านก็สั่งวันพุธแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมาได้ทานวันพฤหัสได้ทานวันพฤหัสสั่งออเดอร์ล่วงหน้าเราเน้น delivery ครับแล้วบอกว่า just wow เป็น delivery ก็คือเน้นสั่งแล้วก็ส่งใช่ครับเน้นสั่งแล้วก็ส่งอันนี้คุณแยกเป็นวันหรือยังแยกเป็นวันแล้วนะครับยกตัวอย่างได้ไหมอย่างเช่นถ้าเกิดวันจันทร์เนี่ยเราจะมีปลากระพงทอดน้ำปลาปลากระพงทอดน้ำปลาแบบนี้เลยนี่นะวันจันทร์แล้วเราก็จะมีน้ำปลาสูตรที่เราทำเองด้วยน้ำปลาสูตรของเราแล้วก็มียำมะม่วงนะครับวันอังคารก็จะเป็นอีกแบบนึงและอย่างที่บอกไปวันพุธก็สั่งกันเข้ามาได้นะแต่ว่าร้านปิดไม่วันพฤหัสนะครับวันพฤหัสก็เป็นอีกแบบนึงวันศุกร์ก็เป็นอีกแบบนึงคือทุกวันอย่างที่คุณเห็นอยู่ในหน้าจอเนี่ยจะมีเมนูไม่เหมือนกันสักวันหนึ่งเลยอันนี้ก็คือเป็นการจับคู่เมนูให้ในแต่ละวันแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่นำมาเดี๋ยวเราก็จะให้เห็นกันทีละจานเลยละกันว่าแต่ละเมนูที่บอกว่าน่าสนใจวัตถุดิบระดับพรีเมียมอร่อยทุกจานเนี่ยมีอะไรบ้างเมื่อกี้ไปแล้วปลากระพงทอดน้ำปลาปลากระพงทอดน้ำปลาปลาท่องโกนี่ก็ทอดน้ำปลาหรือเปล่าฮะไม่ได้ทอดไม่ได้ทอดทอดในน้ำมันธรรมดาครับเอาจริงผมปวดหัวกับคุณ2คนปลาท่องโกนี่ไปทอดน้ำปลาแต่ปลาท่องโกนี้พิเศษนะครับเพราะว่ารับประทานกับพะแนงว่าเหรออ๋อพะแนงอันนี้คือพะแนงแซลมอนเห็นไหมฮะพะแนงตัดขึ้นมาราดแซลมอนแซลมอนของเราก็ไม่ธรรมดาแซลมอนของเรามาจากนอร์เวย์นะครับเป็นนอร์เวย์เจนแซลมอนครับแล้วก็ทานกับปลาต้องโก้ด้วยพิเศษคือแซลมอนนี้ว่ายตรงมาที่ร้านเราเท่านั้นด้วยนะครับว่ายมาจากนอร์เวย์บินตรงมาเลยครับมาจากนอร์เวย์แซลมอนคัดมาอย่างดีใช่ครับนี่ฮะนี่ฮะอร่อยมากเลยเนื้อแน่นมากเลยนะครับสดใหม่นะครับต่อมาต่อมาอันนี้คือเมนูที่เด็ดมากๆเลยครับผมขออนุญาตแนะนำอันนี้โดยเฉพาะเลยนะครับก็คือแกงเผ็ดแก้มหมูแก้มหมูแก้มหมูทำไมมันต้องเป็นแก้มหมูใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดใช้หมูตุ๋นเนี่ยถ้าเกิดใช้หมูตุ๋นแล้วผมกลัวว่ามันจะยุ่ยเกินไปก็เลยต้องใช้แก้มหมูมันจะได้หนึบหนึบใช่ไหมหนึบหนึบกรุบกรุบใช่อันนี้เด็ดจริงๆนี่พี่ก็ต้องลองอันนี้นะลองเดี๋ยวแก้มหมูด้วยครับผมส่วนอันนี้ก็คือไก่ใต้น้ำนะครับไก่ใต้น้ำเห็นไหมฮะมันดำน้ำบุ๋มบุ๋มอยู่เนี่ยบุ๋มใช่ชื่อเมนูนี่มันฟังดูง่ายจริงๆเลยเพราะว่าแต่คิดว่ามันต้องมีอะไรมากกว่านี้มีสมุนไพรอีสานอยู่อร่อยแน่นอนเลยครับไก่ใต้น้ำนะครับไก่ใต้น้ำแล้วก็ต
ต่อมาก็คือแกงส้มปลาเก๋ายอดมะพร้าวอ่อนดูสีซะก่อนครับดูสีซะก่อนนี่อันนี้ไม่สามารถช่วยเหงียนได้ไม่ได้ครับเดี๋ยว6เดี๋ยว6รับรองทานก็ไปแล้วต้องร้องจะสว้าวแน่นอนนะครับที่ร้านเลยว้าวหมดเลยครับต่อมาเป็นปลาทูฟูผมชอบนี่นะฮะชอบไหมชอบไหมคือยังไงปลาทูฟูปกติจะเป็นปลาดุกไม่ใช่ปลาดุกนะนี่คือปลาทูฟูดีมากเพราะอะไรนะเพราะว่าบางคนเนี่ยอย่างผมครับผมปล่อยปลาดุกปลาช่อนผมไม่ทานเฮ้ยพอเป็นปลาทูฟุบเสร็จผมเลยเสร็จเลยนี่ทานกับยำมะม่วงครับผมมีเม็ดมะม่วงหิมะทานใส่เข้าไปด้วยแล้วอย่างที่บอกไปทุกอย่างที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้ไม่ได้ใส่น้ำตาลทรายเลยไม่มีน้ำตาลทรายขาวไม่มีน้ำตาลทรายแดงแล้วอย่างที่บอกไปใส่น้ำตาลดอกมะพร้าวน้ำตาลดอกมะพร้าวเพราะว่าพอทานเข้าไปแล้วมันจะไม่หวานบาดคอครับมันจะกลมกล่อมนวลมากเลยอีกหนึ่งเมนูของร้านจัดว้าวที่ห้ามลืมสั่งโดยเด็ดขาดอะไรฮะเมนูนี้ใช่ไหมเมนูนี้ฮะนี่ฮะเป็นไรฮะต้องซูมเข้ามาสิฮะโอ้เมนูพิเศษมากเลยนะครับวันนี้เป็นเมนูอะไรครับนี่ฮะข้าวเปล่าข้าวเปล่าเฮ้ยไม่ใช่แล้วพี่เต้มันคือพร็อพครับทีมงานผมลืมเหรอหรืออะไรมันคือพร็อพเฉยๆทีมงานเป็นพร็อพเป็นพร็อพเป็นพร็อพเฉยๆเออขำๆแต่ว่าจริงๆนอกเหนือจากกับข้าวแล้วเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่ามีของทานเล่นที่สามารถทานคู่กับข้าวได้ใช่เลยนี่เลยครับนี่คือมีหมูเพลินมีปลาเพลินแล้วก็มีข้าวเพลินเดี๋ยวอธิบายให้ฟังกันนะครับนี่นะครับหมูเพลินเนี่ยก็คือเราจะมีกากหมูน้ำพริกกากหมูที่เรานี่ฮะเดี๋ยววางไว้ตรงนี้เจียวเองทุกวันสดใหม่จริงๆเวลาเปิดมาแล้วเนี่ยเคยเห็นกระปุกที่เปิดมาแล้วมันบาดมือไหมของเราเนี่ยของเราเลือกมาดึงแบบง่ายๆแบบนี้เลยแล้วนี่ไม่บาดมือนะฮะนี่ครับกินเข้าไปได้จงกินแนะนำใช้ช้อนนะฮะแต่ว่าอันนี้คือกันบาดมือครับผมแล้วก็แพ็กเกจจิ้งนี่รับรองว่าปลอดภัยอันต่อไปอะไรอันต่อไปอันนี้คือปลาเพลินก็คือน้ำพริกปลาย่างแล้วเรามีความพิเศษตรงที่ว่าน้ำพริกปลาย่างของเราเนี่ยนะครับเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านปลาย่างลมควันเราจะตัดหัวออกเราจะตัดหางออกเราจะตัดครีบออกไม่เหลืออะไรเลยไม่ใช่ครับแล้วก็เอาไปปั่นนะครับกับนี่นะครับพริกป่นอร่อยมากเลยทีเดียวแล้วเราก็มีนี่ครับข้าวเพลินข้าวเพลินมีอะไรบ้างคุณผู้ชมครับข้าวเพลินในนี้มีทั้งหมูหยองมีทั้งข้าวต่ำหรือว่าข้าวเหนียวดำนะครับมีข้าวหอมมะลิแดงอินทรีแล้วเราก็มีการโรยดอกเกลือด้วยทำไมต้องโรยดอกเกลือดอกเกลือก็คือผลผลิตที่ได้จากนาเกลือใช่ไหมฮะมันจะมีความบริสุทธิ์มันจะมีแร่ธาตุแล้วก็มันจะไม่เค็มจนเกินไปจะมีความกลมกล่อมมากเลยทีเดียวนะครับเค็มกำลังดีเค็มกำลังดีแบบว่าอันนี้คือถ้าจะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านอยู่แล้วนะแล้วที่น่าสนใจใต้กระปุกนี้ทุกกระปุกเลยนะครับเราจะมีถุงพิเศษผมเอามาให้ดูยังไงนี่นี่เราจะมีถุงนี้นะครับนี่คืออะไรครับคุณผู้ชมครับนี่คือใช่กันชื้นแต่ว่าเป็นดินดินญี่ปุ่นดินญี่ปุ่นดินญี่ปุ่นปกติเราจะเห็นเป็นเจลใช่ไหมเป็นเจลใสๆไม่ใช่อันนี้คือดินญี่ปุ่นที่พอใช้เสร็จแล้วคุณสามารถแกะออกมาแล้วคุณก็ไปเทเป็นปุ๋ยต้นไม้ได้เป็นปุ๋ยต้นไม้ได้เลยดีจริงเลยนี่ตอนนี้ผมอยากได้เลยมั้ยผมอยากได้ข้าวสวยร้อนๆนะครับแล้วเอาพวกนี้มาคลุกซะหน่อยนั่นแหละครับกินกับข้าวมันเพลินๆเลยนะฮะมันต้องดูอันนี้คือของฝากอย่างดีเลยนะครับของฝากอย่างดีครับผมของฝากอย่างดีเลยนี่คือแพ็กเกจิ้งของเรานะครับแพ็กเกจิ้งของเราคือเราทำกันแบบนี้เป็นถุงสุญญากาศนะครับคือเวลาใส่ถุงพลาสติกธรรมดาหรือว่าใส่กระป๋องกระปุกอะไรประมาณนี้มันจะไม่สะดวกใช่ไหมฮะถ้าเกิดเราใส่สุญญากาศเนี่ยเราใส่เข้าไปในไมโครเวฟได้เลยตัดแล้วก็เปิดออกมาเทแล้วประทานได้เลยพอดีทานพอดีทานเลยคือใส่น้ำแกงเข้าไปในนี้ใช่น้ำแกงอันนี้ใส่เข้าไปได้เหมือนกันนี่นะฮะก็คือใส่ทานในนี้ได้เลยใส่ในนี้ได้เลยนะฮะเฮ้ยเวลาแกะแล้วมันเลอะเทอะด้วยอ่ะอันนี้จะให้ทีมงานอะไรใช่ไหมฮะเอาไปอุ่นเลยเอาไปอุ่นเลยฮะเอาไปอุ่นเลยเวฟให้หน่อยก็เดี๋ยวจะจบรายการแล้วอ่ะจะจบรายการของเราจบกี่โมงเนี่ยเดี๋ยวหมดเวลาจะจบแล้วต้องบอกช่องทางต้องบอกช่องทางคุณผู้ชมหน่อยครับ just wow นะครับติดต่อกันเข้ามาได้เลย line official at just wow นะครับ Facebook just wow เหมือนกันรวมไปถึง IG just wow อันนี้ขึ้นตรงหน้าจอแล้วนะครับแล้วก็เบอร์โทร0642417944นะครับแคปหน้าจอตรงนี้ไว้เลยข้อมูลอยู่ตรงนี้หมดเลยย้ำอีกครั้งช่องทาง assign just wow นะครับใน line official ของเรา Facebook just wow IG just wow แล้วก็เบอร์โทรนี้ครับ0642417
944-944-944นะครับตามหน้าจอนี้เลยนะครับโอ้โหจัดฟ้าจริงๆนะครับอย่าสั่งวันพุธวันพุธเขาหยุดใช่ครับสั่งวันพุธได้ทันพฤหัสเออถูกต้องออเดอร์ล่วงหน้าครับผมเออนะขอบคุณมากๆเลยแดนนี่นะฮะโอ้โหนี่เมนูสุดยอดมากๆเลยครับอร่อยมากเลยจัดฟ้าสมชื่อจริงๆอ่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่แดนนี่ด้วยนะฮะที่มาแนะนำเมนูน่ากินแบบนี้ให้กับพวกเรากันในรายการแซ่บทูเดย์ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคธุรกิจของน้องผมเองฝากไว้ด้วยแล้วกันครับขอขอบคุณนะครับเสื้อผ้าจากพาสเทลนะจ๊ะเอาละแล้ววันนี้เรา3คนลาคุณผู้ชมนะฮะกับแซ่บทูเดย์ครับผมพรุ่งนี้กับพบกันหน่อยเวลาเดิมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ